ได้เวลาเปิดซอยเม้ามอยกับชาวซอย9กันแล้วนะคะวันนี้เราไปดูซิว่าผู้จัดการของ2ดาราสาวคนดังค่ะใหม่ดาวิกากับชมพู่อรยาเนี่ยเขาแตกคอกันเพราะว่าเรื่องงานจริงหรือเปล่านะแต่ก่อนอื่นเราไปเช็คดีกรีความหวานของเจนนี่กับไฮโซหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยจากงานวันเกิดของฝ่ายชายกันก่อนค่ะเม้ามอยยังปากแข็งกันได้อีกหรือเปล่าเนาะสำหรับคู่ของไม้สาวเจนนี่กับไฮโซกึ้งเฉลิมชัยที่ล่าสุดเมื่อคืนนี้โชว์ภาพความสวีทจนน้ำตาลเรียกพี่ในปาร์ตี้เบิร์ธเดย์อายุครบ37ปีของฝ่ายชายแบบว่าทั้งอกทั้งซบแถมยังมีข้อความบอกรักกลางน้ำให้คนโสดได้ตาร้อนเผาๆอีกตั้งหากเอ้าถ้าเจาะไม้ข่าวหน้าแล้วยังบอกเป็นแค่เพื่อนชาวสอยก้าวจะหยิกให้แขนเขียวเฉียวดูดิดูดิทำเอาสาวใหม่ดาวิกาต้องออกโรงปกป้องผู้จัดการสุดที่เลิฟหลังมีข่าวว่าสาวใหม่รับช่วงต่องานจากพี่สาวคนสวยชมพู่อรยาจนทำให้รายได้ของผู้จัดการสาวชมหดหายจนมีดราม่ากันเบาๆงานนี้สาวใหม่ก็เลยรีบเคลียร์ว่าไม่จริงไม่จริงเพราะทางผู้จัดการของเธอและสาวชมยังสนิทสนมกันเหมือนเดิมจ้าไม่จริงไม่จริงส่วนที่ facebook.com/nightthetain จะพาไปดูความสวยปังในงานเปิดตัวหนัง The Hunger Games Mockingjay Part 2ของนางเอกออสการ์เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์พร้อมทีมนักแสดงทั้งเลียมเฮมสเวิร์ธจอร์จคัชสันจูลี่แอนมัวในงานเปิดฉายรอบปฐมทัศน์โลกที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีถ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็เปิดเข้าไปดูกันได้เลยจ้าชนะเลิศดาราสาวฮอลลีวูดลูซี่หลิวขออวดรูปลูกชายตัวจำม่ำน้องร็อกเวลให้แฟนๆได้เห็นกันเป็นครั้งแรกซึ่งตอนนี้ลูกชายอายุได้2เดือนกว่าแล้วซึ่งน้องร็อกเวลยังเกิดจากการอุ้มบุญส่วนคุณพ่อของน้องจะเป็นใครเข้าไปอ่านคำตอบได้ที่นายตะเทศแอปพลิเคชันเลยจ้า